สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2023การแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะกันมี16คะแนนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่อันดับที่4แข่ง23นัดมี41คะแนนส่วนลิเวอร์พูลกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่8โดยแข่ง22นัดมี35คะแนนทางด้านของเชลซียังคงอยู่อันดับที่10แข่ง23นัดมี31คะแนนเรามาดูครึ่งล่างของตารางกันบ้างครับเอเวอร์ตันกระโดดหนีโซนตกชั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่16แข่ง23นัดมี21คะแนนส่วนโซนตกชั้น3ทีมสุดท้ายมีเวสต์แฮมยูไนเต็ดลีดยูไนเต็ดและเซาท์แฮมป์ตันมาต่อกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป5คู่เริ่มที่เหมือนเช่นกัดบาดครับเปิดบ้านพลิกล็อกเอาชนะบาเยอร์มิวนิกไป3ประตูต่อ2วอล์ฟบวกแพ้คาบ้านให้กับอาร์เบลไลอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะอูดิเนเซ่ไป3ประตูต่อ0ตารางคะแนนกันโชซีเรียครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นนาโปลีแข่ง23นัดมี62คะแนนตามมาห่างๆที่อินเตอร์มิลานแข่ง23นัดมี47คะแนนอันดับ3 AC มิลานแข่ง23นัดมี44คะแนนและอาตาลันตาอยู่อันดับที่4แข่ง22นัดมี41คะแนนด้านโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่18เฮลาสเวโรนาแข่ง22นัดมี17คะแนนอันดับที่19ซามโดเรียแข่ง23นัดมี11คะแนนและเคโมเนซีแข่ง22นัดมี8คะแนนข้ามมาที่ฟุตบอลลาลิกาลีของสเปนครับเมื่อคืนก็มีลงเตะ กันไป4คู่เริ่มที่เรอัลโซซิดาดเปิดบ้านเสมอกับเซตาบิโกไป1ประตูต่อ1เรอัลเบติสเฉือนเอาชนะเรอัลวาลาโดริดไป2ประตูต่อ1เรอัลมายอร์กาเปิดบ้านถล่มเอาชนะวิลเลียร์เอาไป4ประตูต่อ2และโอซาซูน่าเปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลมาดริดไป0ประตูต่อ2ทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้อันดับ1ก็ยังคงเป็นบาร์เซโลนาโดยแข่ง21นัดมี56คะแนนตามมาด้วยเรอัลมาดริดแข่ง22นัดมี51คะแนนเรอัลโซซิดาดอยู่อันดับ3แข่ง22นัดมี43คะแนนอาเลติโกมาดริดอยู่อันดับที่4แข่ง21นัดมี38คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18วาเลนเซียอันดับที่19เกตาเฟ่และอันดับที่20เอลเช่มาดูลีกเอิงของฝรั่งเศสกันบ้างครับเมื่อคืนก็มีลงเตะ กันไป2คู่นีสเปิดบ้านเสมอกับแรงไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สตาบูเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอองเช่ไป2ประตูต่อ1ตารางคะแนนลีกเอิงในตอนนี้ครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงแข่ง23นัดมี54คะแนน
อันดับ2โอลิมปิกมาร์เซย์แข่ง23นัดมี49คะแนนอันดับ3มอนาโกแข่ง23นัดมี47คะแนนและอันดับ4ลองแข่ง23นัดมี46คะแนนมาดูโซนตกชั้น4อันดับสุดท้ายครับอันดับที่17ทรัวอันดับที่18อาซักซิโออันดับที่19อองเช่และอันดับที่20โอเซมาดูเอเรดิวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์ครับเมื่อคืนจะมีลงเตะกันไปอีก3คู่เริ่มที่โวลเลนดัมเปิดบ้านเอาชนะวิเทสไป2ประตูต่อ0โกลนิงเกนเปิดบ้านเสมอกับเอเมนไป1ประตูต่อ1และคูบิชแมทครับเฟยนูดวัตดัมเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเอเซตอักมาไป2ประตูต่อ1ทำให้ตารางคะแนนจ่าฝูงยังไม่มีเปลี่ยนมืออันดับ1ก็ยังคงเป็นเฟยนูดรัตดัมแข่ง22นัดมี49คะแนนตามมาด้วยอันดับ2เอเซตอักมาแข่ง22นัดมี44คะแนนและอันดับ3อาแจ็คอันตดัมแข่ง21นัดมี43คะแนนด้านโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่16เอเมนอันดับที่17โกลนิงเกนและอันดับที่18แคมบูข้ามาที่ทวีปเอเชียกันบ้างครับเจลีก1ของญี่ปุ่นเมื่อวานก็ลงฟาดแข้งเป็นนัดแรกของฤดูกาลเริ่มที่ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาเปิดบ้านเสมอกับคอนซาโดเรซัปโปโรไป0ประตูต่อ0 FC โตเกียวเปิดบ้านเอาชนะอุระวะเรเดมอนไป2ประตูต่อ0วิเซลโกเบเฉือนเอาชนะอวิสปาฟุกุโอกะไป1ประตูต่อ0โตเกียวเซงกาแพ้คาบ้านให้กับคาชิมาแอนสเลอร์ไป0ประตูต่อ2เซเลโซโอซาก้าเสมอกับอาริเบกนิกาตะไป2ประตูต่อ2โยโกฮาม่า FC แพ้คาบ้านให้กับนากุยะแกรมปัสไป0ประตูต่อ1คอชิวะเรโซเสมอกับกัมบะโอซาก้าไป2ประตูต่อ2และคู่ปิดท้ายครับสากันโทสึแพ้คาบ้านให้กับชนันเบมเร่ไป1ประตูต่อ5ตารางคะแนนเจลีกวันหลังผ่านนัดแรกของฤดูกาลครับอันดับ1เป็นชนันเบมเร่อันดับ2เป็นคาชิมาแอสเลอร์อันดับ3เป็น FC โตเกียวอันดับ4เป็นยูโกมา F มารินอสส่วนครึ่งล่างของตาราง3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่16โตเกียวซาก้าอันดับที่17อุระวะเรสและอันดับที่18ซากันเทอร์สึปิดท้ายกันที่ฟุตบอลลีกในบ้านเราอย่างลิเวอร์ไทยลีกเมื่อคืนก็มีลงเตะ กันไป3คู่เริ่มที่ BG ประทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะ PT ประจวบ FC ไป2ประตูต่อ1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มโปลิสเทโรไป3ประตูต่อ0และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1ทำให้ตารางคะแนนไทยลีกในตอนนี้อันดับ1ก็ยังคงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่ง20นัดมี52คะแนนทิ้งห่างอันดับ2แบงคอกยูไนเต็ดโดยแข่ง20นัดมี43คะแนนชลบุรีอยู่อันดับที่3แข่ง19นัดมี36คะแนนเชียงรายอยู่อันดับที่4แข่ง20นัดมี34คะแนนโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่14นครราชสีมาอันดับที่15หนองบัวพิชยะและอันดับที่16ลำปาง FC หากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ